เราแอนทองประสมแล้วครับพร้อมแล้วหรือยังลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่เจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองประสมก็ยังไร้วี่แววิวาจริงๆค่ะทั้งที่รักมาราธอนกับแฟนรุ่นใหญ่เอธินภัณฑ์มานานถึง17ปีแถมฝ่ายชายยังเคยคุกเข่าขอแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่คบกันได้6เดือนแรกแต่เพราะตอนนั้นน่ะแอนเพิ่งอายุ25และกำลังพีคสุดๆในวงการบันเทิงก็เลยปฏิเสธไปแบบสวยๆแต่ถ้ามาขอตอนนี้นะเหรอบอกเลยว่าพร้อมมากตอนนี้พร้อมค่ะแต่ว่าพร้อมแต่ว่าเขาไม่พร้อมเลยนี่ถ้าคุณเอมาขอนี่พี่น่าจะเซย์เนาะก็ไม่แน่นะแอนก็ต้องเล่นตัวบ้างแอนก็อาจจะยึกยึกยักยักนิดนึงจะได้ดูสวยๆที่ด้วยมันใช่แต่พอมาจังหวะแล้วมันก็ยังไม่ฟิลอ่ะยังไม่ฟิลที่จะมาจับมือกันแต่งงานเหมือนจุ๋ยกับพุทธอย่างนั้นอยู่ไหมคะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ไม่เคยรู้อะไรเลยใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเดียวส่วนกรณีแฟนคลับ NY ดราม่าอ้างว่าถูกทีมงานละครของแอนสั่งลบภาพคู่ณเดชน์ยาย่านั่งใกล้ชิดกันหนุ้งนิ้งงานนี้ผู้จัดละครคนสวยที่เพิ่งจะเห็นภาพนี้จากนักข่าวก็ยืนยันทันควันว่าทีมงานของตนไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอนและภาพนี้ก็ไม่น่าจะเป็นภาพจากกองถ่ายของเจ้าตัวด้วยละค่ะทีมงานแอนไม่น่าจะมีใครไปสั่งใครได้นะไม่ถึงแฟนคลับก็ออกมาโพสว่าแบบโอ้โถเอ็นดูนะเพราะว่าจะเป็นภาพไม่ได้มีอะไรนี่ไม่ใช่ของแอนแน่นอนไม่ใช่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเราไปสั่งให้ลบแล้วมันก็ไม่ใช่รูปของกองละครแอนด้วยอะค่ะมันคือที่ไหนก็ไม่รู้หรือแอนดูไม่ออกก็ไม่รู้นะแอนก็ตอบแบบเร็วๆนะยังไม่ได้ดูละเอียดส่วนกระแสละครเรื่องล่าสุดที่เจ้าตัวนั่งแทนผู้จัดแถมได้คู่จิ้นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาประกบคู่กันแต่กลับถูกวิจารณ์ยับว่าไม่ปังสมยี่ห้อผู้จัดสุดเนี๊ยบแอนทองสาวแอนก็บอกว่าส่วนตัวถือว่าพอใจแล้วแต่อาจจะไม่ถูกใจแฟนละครบางส่วนเพราะเนื้อเรื่องไม่ได้แซ่บจี๊ดเหมือนเรื่องที่ผ่านมานั่นเองค่ะ